เรามาดูวิธีการเช็คกันสะบัดรั่วไม่รั่วเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งส่งเคมถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เพจมาติสไทยแลนด์ถ้ายังไม่อยากพลาดทิปและทริคต่างๆเราไม่ได้มีแค่กันสะบัดอย่างเดียวมีทั้งโชคด้วยครับสวัสดีครับจากมาติสไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันว่ากันสะบัดรั่วเนี่ยดูยังไงแบบไหนรั่วแบบไหนไม่รั่วแล้วน้ำมันที่ออกมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้หมายความว่าการสะบัดรั่วแล้วมันคืออะไรวันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายกันละกันการสะบัดเวลาเปิดมาปุ๊บเวลาเมืองนอกเขาประกอบพวกยางจะเห็นนะครับยางโอลิงต่างๆเนี่ยมีหลายชิ้นมากแล้วยางทุกอันเนี่ยเขาจะต้องใส่จาระบีสีขาวเพื่อเวลาประกอบกับพวกชิ้นงาน CNC หรือว่าชิ้นงานโลหะพวกนี้เนี่ยให้เกิดการหล่อลื่นไม่ให้มันไปทำร้ายให้โอลิงขาดมันจะได้ลื่นไหลได้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาใส่จาระบีสีขาวเข้าไปแล้วเนี่ยอิตาลีเนี่ยก็เขาเป็นเมืองที่เย็นเขาใช้จาระบีเยอะมากเพราะมันอาจจะจับตัวเป็นก้อนแต่เวลามาถึงประเทศไทยเนี่ยมันร้อนเวลามันร้อนปุ๊บมันละลายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันสีใสไหลออกมาเนี่ยบางคนเวลาซื้อไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นอย่างนี้เลยจะเห็นน้ำมันเลยเกาะอยู่แล้วก็บอกว่าพี่มันรั่วหรือเปล่าทีนี้เนี่ยจะบอกเลยมันคือน้ำมันสำหรับจาระบีขาวเอาไว้ประกอบชิ้นงานขึ้นมาจริงๆดังนั้นมันไม่รั่วเพื่อความปลอดภัยไม่ให้โอลิงฉีกขาดนะครับต่อให้มันมีแล้วเราเช็ดเราแกะออกมาปุ๊บมันเช็ดแล้วนะเราใช้ไปงานไปสักพักนึงมันก็อาจจะมีไหลมาอีกเพราะว่าจำนวนที่เขาใช้จาระบีขาวในการประกอบเนี่ยก็อาจจะเยอะมากน้อยต่างกันไปแล้วแต่สภาพอากาศว่ามันระเหยไปไหมหรือไม่ระเหยอันนี้บอกไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่ทำให้ไม่ต้องกังวลเลยคือมันเป็นจาระบีขาวเราเช็ดไปสักพักนึงถ้ามันไม่ออกไม่ไหลออกมาเนี่ยแล้วเนี่ยมันจบแต่ถ้ามันยังไหลอยู่เนี่ยถามว่ามันไหลได้ยังไงเรามาดูกันดีกว่าว่าสมมุติว่าใช้ไปสักพักนึงแล้วเช็ดแล้วเนี่ยสะอาดแล้วเป็น1อาทิตย์ผ่านไปเฮ้ยพี่มันยังไหลอยู่มันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราเก็บรถอุณหภูมิที่เราตากแดดหรือยังไงด้วยเพราะบางทีคนเก็บรถอยู่ในห้องแอร์ตลอดหรือในที่ร่มตลอดไอ้จาระบีสีขาวมันก็ยังไม่ได้ละลายออกมาหมดแต่เวลาออกไปขี่ปุ๊บเจอไอระอุร้อนเลยเนี่ยแต่ผมว่าขี่รอบ2รอบเนี่ยมันก็น่าจะไหลออกมาหมดแล้วดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปบอกว่ามันรั่วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าสักวันนึงเวลามันรั่วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำมันมันจะค่อยๆไหลออกมาซึมออกมาแล้วแต่ระยะรั่วมากน้อยเพียงใดถ้าสมมติเราสามารถถอดได้นะครับเช็คได้เลยง่ายๆอ่ะจริงๆเนี่ยน้ำมันเนี่ยที่ใส่เข้าไปในกระบอกเนี่ยที่ใช้จริงๆจะเป็นน้ำมันสีนี้ถ้าน้ำมันมันไม่ได้รั่วออกมามากกระดาษทิชชู่เนี่ยเวลาซับเข้าไปปุ๊บมันจะไม่ขึ้นเป็นสีนี้ถ้าน้ำมันมันเยอะมากกระดาษทิชชู่ซับเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีชมพูหรือสีส้มเพราะมันจะจางลงกับกระดาษทิชชู่ดังนั้นตรงนั้นก็ดูได้อย่างนึงแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยเพื่อความชัวร์เรามาดูกันว่าน้ำมันกับน้ำเนี่ยมันไม่รวมตัวกันมันแยกตัวกันอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวมาสาธิตดูว่าถ้ามันรั่วเนี่ยมันจะออกมายังไงดังนั้นเนี่ยเวลาเราจุ่มน้ำปุ๊บอะแล้วทุกครั้งที่เราขยับเนี้ยถ้ามันรั่วเนี่ยแน่นอนน้ำมันมันต้องออกใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันรั่วปุ๊บตอนเราดึงเข้ามันก็จะดูดน้ำเปล่าเข้าแล้วดึงออกถ้ามันมีรูปุ๊บน้ำมันก็จะกระเด็นออกมาอ่ะทีนี้มาดูกันตัวนี้มันไม่รั่วเดี๋ยวจะทดสอบดูว่ามันจะกระเด็นออกมายังไงเดี๋ยวจะสาธิตก่อนแล้วกันว่าตรงนี้น้ำมันเนี่ยจะอยู่ของโคนตรงนี้นะดูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำดูนะครับโคนตรงนี้นะอย่างเงี้ยปุ๊บแย่เข้าไปดึงออกมาปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะค่อยทยอยขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสีด้วยสังเกตสีดูจะเป็นสีส้มๆเห็นไหมมันจะออกมาเลยอันนี้คือว่ารั่วแต่ถ้าออกมาเป็นสีใสแล้วมันก็จะเป็นจาระบีขาวนะครับอันนี้คือรู้เลยว่ารั่วไม่รั่วแล้วคนบางทีเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าเวลาใช้งานไปเดี๋ยวเช็คกับใช้งานไปเนี่ยการสะบัดเนี่ยมีเสียงออกมาใหม่ๆนะพี่ทำไมมันมีเสียงมันมีอากาศอยู่ใช่ไหมอย่าลืมว่าการสะบัดเนี่ยของมาติสเนี่ยเป็น2ระบบนะครับระบบน้ำมันแล้วก็ระบบไนโตรเจนนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีก๊าซไนโตรเจนที่อยู่ในกระบอกเนี้ยมันเข้าไปข้างในมันสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตามอุณหภูมิหรือวิธีการขี่ก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วอะเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรอะไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่กระบอกเองดังนั้นการมีเสียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันรั่วหรือว่ามีฟองอากาศเดี๋ยวมันจะถ่ายเข้ามาเองเวลาใช้ไปโอเคแล้วรู้สึกว่าตอนนี้จะมีเซอร์วิสของมาติสก็คือ
ซื้อประกันเพิ่มคล้ายๆ Apple Care อันนี้เดี๋ยวดูว่าราคาเป็นยังไงแล้วรับประกันเพิ่มกี่ปีฝากเอาไว้ดูแล้วกันนะครับยังไงมาติดก็เซอร์วิสแน่นอนอยู่แล้วเราได้ทำสถิติมาแล้วปีที่แล้วเนี่ยทั้งหมดที่เราขายไปเนี่ยหลายตัวมากนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ที่รั่วก่อนที่จะถึงรับประกันเนี่ยมีแค่ 0.7% เท่านั้นเองครับนะครับแล้วเราก็ทำการเคลมแล้วเราก็ทำให้ใหม่หมดทุกอย่างดังนั้นปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าศูนย์เซอร์วิสของเราเนี่ยมีที่นี่ในประเทศไทยแล้วเราก็ดูแลลูกค้าทันทีครับยังไงก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับ